นี้เหมาะสำหรับสาววายและชาววายคนไม่วายดูได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะแล้วเราก็ไปอยู่ในมุมพิเศษของเราสองคนไงคือฮะคบกันแล้ววิ่งมาเขาบอกเป็นคนพิเศษของคบเธอไปนั่งตักออกไปฉันจะอยู่กับแฟนฉันมันต้องเป็นแฟนกันแล้วแหละเราถึงจะไปด้วยกันได้ก็คือเราก็คบกันแล้วโดยชีวิตจริงหรอในซีรีส์เพื่อหลุดจะแย้บง่ายแย้บไปแย้บ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 3 2 1สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แต่งหน้าเต็มแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเจอน้องนัทกับน้องเพชรนะคะสำหรับ Oxygen The Series นะคะมีคนเรียกร้องมาเยอะมากแต่ว่าก่อนจะไปเจอเนี่ยถึงแต่งหน้าเต็มแบบนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าใต้ตาส่วนเนี้ยเป็นอะไรที่กังวลมากนะคะวันนี้ก็เลยมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำอีกแล้วจ้ะเป็นผลิตภัณฑ์จาก Ustar นะคะสำหรับนี่เลย Ustar Lollipop Cushion Concealer นางแบบว่ามีความเก๋นะเพราะว่านางมาเป็นแท่งแล้วนางก็มีแบบหัวแบบคุชชั่นให้เราแบบตบตุ๊บๆๆๆได้เลยค่ากำจัดแพนด้าให้ตายกริบใน20นาทีฉันจะทำให้ทุกคนได้ดูกันเขาบอกว่าให้หมุนเห็นไหมแล้วมันก็จะมีไส้เป็นคอนซีลเลอร์ออกมานะคะแตะเข้าไปค่ะนี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดวิธีนะโซยาแตะ2ข้างแต่โซยาเกียให้ดูข้างเดียวเพื่อให้ดูความแตกต่างแล้วกันเนาะนี่นะว่าให้ถูไปเลยนางจะมีความแบบเนียนกริปไปกับผิวนะคะเพราะว่านางการันตีว่าไออาร์คอนซีลเลอร์อันเนี้ยมันจะสามารถปกปิดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรอยดำรอยแดงจากสิวหรือว่าเนี่ยรอยคำใต้ตาก็ได้ wow. คือเห็นไหมเอาจริงๆโซใช้เวลาไม่ถึง20วินาทีทุกคนแล้วตอนเนี้ยใต้ตาหายไปแล้วแกเหมือนเสกเนรมิตปะแล้วคือข้างเนี้ยอ่ะดูความแตกต่างระหว่างด้านนี้นะฮะที่ทาไปแล้วนะฮะกับด้านนี้นะฮะที่ยังไม่ได้ทานะฮะมันก็จะมีความแบบว่าดำๆนิดนึงนะฮะฉะนั้นทาให้ครบ2ด้านจ้ะก่อนจะไปเจอน้องนัทกับน้องเพชรนะฮะนี่เราจะบอกว่าวันเนี้ยมีนัทกับเพชรใช่ปะคือจะไปทำล้วงกระเป๋ามีคนแบบเรียกร้องมาเยอะมากคือแบบเอาจริงๆคือเราน่าจะเป็นแบบช่องแรกๆเลยมั้งที่เราได้แบบไปถ่ายนัดกับเพชรอะล่าสุดก็เลยดีลกับนางเลยบอกว่าขอดูกระเป๋าหน่อยว่าในกระเป๋าอะพกอะไรไปไหนมาไหนบ้างในระหว่างที่ฉันพูดแกยังไม่จบสคริปต์ของฉันเลยหน้าสวยแล้วงงปะอีกอย่างที่สำคัญคือนางสามารถใช้ทับเมคอัพได้เพราะว่านี่คือโซแต่งหน้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะสามารถไปซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะ139บาทเท่านั้นเองแล้วก็ในไลน์เขาเนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแป้งพาเลตตาแล้วก็อันนี้นะคะที่เขียนคิ้วอย่างนึงแต่วันนี้เขียนคิ้วไปแล้วไงก็เลยแบบไม่ได้ใช้ให้ดูนะจ๊ะใครที่สนใจก็ไปแวะหาซื้อเอาที่ 7-Eleven นะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวโซไปหาน้องๆพร้อมแบบด้วยหน้าตาสวยๆแล้วไปแล้วนะมาละค่ะมาละค่ะมาละค่ะวันนี้พร้อมแล้วพร้อมที่จะกลับมาหาพวกเธออีกครั้งหนึ่งนั่นตัวแบบ Miss Universe ฮะเราเล่นอ่านแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับเพชรชนะภูมิเพชรมองค่ะสวัสดีครับนาสุภนัทครับค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาดูกระเป๋าเธอหรือกระเป๋าเธอวันนี้จะเอามาให้ชมไหมไม่ไม่เอาทุกคนต้องรายการตอนนี้วันนี้ทุกคนดาราแม่งต่อยทุกคนไม่ได้เอามาแล้วจะปั๊มเดี๋ยวมันก็หยิบขึ้นมาเอามาไหมคุณเพชรเริ่มจากใครก่อนเริ่มจากเพชรก่อนนี่อีกแล้วเราโยนให้อีกแล้วนัดเราไม่เคยเริ่มก่อนเลยแต่ในซีรีส์เราเริ่มก่อนตลอดเลยก็ในซีรีส์เราเริ่มก่อนแล้วเนี่ยแล้วแบบได้เขาเริ่มก่อนในซีรีส์เราก็มีความฉุนเฉียวเหมือนกันอย่างตอนล่าสุดที่เขาไปวิ่งตรงทะเลตกใจเลยฉันตกใจเลยว่าวู้ทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นทำไมมันต้องวิ่งขนาดนั้นนะเธอสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นเพราะอะไรนะตอนนั้นแบบตอนที่เห็นเนี่ยคือแบบเขากำลังจะจูบแล้วแบบนี่นาเราเลยแบบต้องรีบวิ่งเข้าไปแล้วมันคือของฉันมันไม่ได้เลยมันไม่ได้แล้วใจตอนนั้นคืออะไรแสบเท้าอยากเท้าที่ร่มแล้วแสบเท้ามากใช่ไหมที่เขายืนกลางร่มอยู่ตรงนั้นวิ่งไปเลยแบบไม่ไหวแล้วแล้วยายบอลเขาก็มีความบอกว่าเขาก็แบบชูชูด้วยกันก่อนชูชูกระชากอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันเลยเธอเอามาเข้าเรื่องของเราวันนี้เธอเอากระเป๋ามากระเป๋าของเธอเป็นกระเป๋าที่เธอใช้อยู่ในประจำในชีวิตประจำวันมีทั้งหมด2สีแต่วันนี้สีเบจมาซื้อแบบเดียวกัน2สีตอนนี้กำลังจะเก็บตังค์ซื้อสีเทาสีน้ำเงินสีเหลืองอยู่เป็นอะไรเป็นอะไรต้องซื้อกระเป๋าแบบเดียวกันเลยหลายอย่างหาคนมันก็ใส่ชุดไม่เหมือนกันไงอันนี้ก็แบบวันนี้มาใส่สีขาวก็อย่างนี้เธอไหนลองดูหน่อยซีในนี้มีอะไรให้ใช่หนักทำดีกว่าคุณนัทเร็วเริ่มมัน
ที่อะไรก็นัดเป็นคนดูสะอาดมีหูฟังหูฟังอันนี้คือเมคอันนี้ขอพูดเลยว่าเมคมาเพราะว่าเรียบร้อยเกินใช่ไหมที่จริงมันควรจะขยุ้มมันอยู่อย่างนี้แหละไม่เคยใช้เลยมันไม่พันตรงไหนเนี่ยมันไม่พันตรงไหนไหนมีอะไรอีกนะน้องสีแล้วก็มีหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วติดรองพื้นหรือเปล่าอันนี้คือเอาไว้แบบว่าเผื่อแบบลืมอะไรเงี้ยก็เอาไว้อย่างนี้ซึ่งมันไม่ควรใส่ตลอดทั้งวันใช่แล้วก็มีกระเป๋าตังค์นี่แหละคือตัวปัญหาในการใช้กระเป๋าอ๋อก็คือหรือว่าถ้าเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ไปก่อนบัตรเยอะไงก็เลยต้องใส่แบบเขาเปิดแล้วเราก็ต้องเปิดต่อคุณนะอยากดูบัตรไหนคะเปิดประชาชนไม่ได้ประชาชนน่ารักเฮ้ยก็ดูดีออกทำไมอ่ะเพิ่งถ่ายทำเพิ่งทำมาเลยเอาสิ่งที่อันไหนอ่ะก็เพิ่งทำเหมือนกันก็เพิ่งทำมาเหมือนกูอ่ะนี่คือไปทำใหม่มาเพื่อได้จะมาเปิดกระเป๋าหรอจริงปะเนี่ยไม่ทำก่อนซีรีส์ออน1 EP อ๋อพอรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนมาละลายลงชีวิตฉันคือจะไปยืนยันตัวใน IG เนี่ยแล้วก็คือจะถ้าส่งบัตรประชาชนเก่าไปเดี๋ยวเขาจะงงเขาจะเอ๊ะนั่นคือใครเอ๊ะคนนั้นคือใครไม่อยากให้ดูอยากให้ดูแต่ปิดตัวเลขให้นะเธออยากให้ดูอ่ะน่ารักว่ะมีความหล่อว่ะฉันว่าบัตรเธอต้องไม่เป็นแบบนี้นะไม่ได้บัตรอะทำดูมาแล้วว่าห้ามดูไม่ได้งั้นเราต้องดูฉันมีตัวเซียมขยับดูเลยที่หยิบออกมานั่นเรื่องมีบัตรประชาชนไม่ได้ค่ะเอามาไหมฮะต้องเปิดดูหนูเอามาเขาก็มีสมาชิกต่างๆมีบัตรทุกอย่างที่เป็นบัตรฟรีอะไรให้สมัครก็คือสมัครแค่สมัครไงเขาไม่มาสะสมแต้มในทุกๆชนิดเธอแบบนึงในนี้ฉันเจออ๋อมินต้าใช่ไหมบัตรสะสมแต้มนี่ค่ะสะสมจะครบแล้วนะคะก็เดี๋ยวอนาคตจะได้ไปกินทีแล้วตังพกมาเท่าไหร่ไหนดูแซนเขาจะเปลี่ยนไปเลยเขาจะก็แค่แบงค์สีแดงไปต้นไปจะอยู่ช่องนี้แบงค์สีเขียวอยู่ช่องนี้เฮ้ยในนี้มีนี่ด้วยนะอะไรเนี่ยมีอะไรนี่คืออะไรคะหัวบาร์ทิชเนี่หัวแล้วเธอส่งให้ฉันแบบนี้ได้ฉันตกใจอยู่ว่ามาใส่มือฉันแบบนี้ได้หรอไม่รู้ก็อยู่ในนี้ตลอดเวลาคือตอนได้มาเขาบอกว่าให้เก็บไว้กันตัวคือตัวเราคือเราเป็นคนที่แบบเขาต้องห้อยเขาต้องห้อยคอเขาพูดแบบนั้นอ้าวเหรอใส่กรอบอะไรอย่างเงี้ยแบบห้อยก็ไว้เฉยๆสวดเสิร์ชก็ไม่สวดบทก็ไม่รู้ว่าจะท่องยังไงเขาบอกให้ไว้ก็ไว้ก็ไว้อะไรทำไมระดับมันสดขนาดนั้นทำไมถึงหยิบของของกินได้เลยกินยังได้แล้วโอเคอ่ะแล้วก็ปากด้วยไหมผมบอกไม่ปากไม่เลยไม่ใช่มันอร่อยไม่ชอบเลยเวลาเธอลูกอมเป็นสิ่งหัวแหนในกระเป๋าทุกคนลูกอมเป็นสิ่งหัวแหน power bank เป็นสิ่งหัวแหนในกระเป๋าถ้าวันนึงเพื่อนหยิบลูกอมขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยของกินด้วยเฮ้ยของกินด้วยมันจะกินกันไปหมดแต่ว่าถ้ามีเพื่อนคนนึงยื่นมาให้เราแสดงว่าเราเริ่มมีผิดปกติมันอร่อยอร่อยอยากได้ทำสิ่งดีๆให้พี่นี่อะไรกินได้ไหมกันชื้นกันชื้นแล้วก็มีกุญแจกุญแจอันนั้นคือกุญแจบ้านกุญแจตู้ไปรษณีย์อันนี้คืออะไรแฟลชไลท์แฟลชไลท์เอาไว้ทำอะไรเอารู้แล้วมีงานถามว่างานอะไรงานอะไรอยู่ในนี้คะอ๋อก็เก็บไว้เผื่อแบบวันไหนแบบไปนู่นไปนี่ดูดรูปดูดนู่นนี่นั่นได้ก็มองกระจกเอาโน้ตบุ๊กเปิดดูนะจะได้รู้ว่าไม่ไปงานรู้อะไรของกระดาษเขาบอกว่ามีงานอันนี้คืองานของเพชรพิกหรือเปล่าใช่มีบล็อกอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นบล็อกที่เขาเนี่ยถ่ายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพชรพิกอันดูจริงด้วยคลิปล่าสุดให้พูดไหมล่ะอะวันนี้เพชรจะไปถ่ายรูปกับเพื่อนมีอินทัศแล้วก็มีปอยฉันพูดผมฉันติดตามผลงานพวกเธอมาตลอดโดยที่พวกเธอไม่รู้ซีรีส์ต่อล่าสุดเป็นซีรีส์ต่อล่าสุดก็โวยวายไงเมื่อกี้ไงเดือดร้อนเท้าว่าเดือดร้อนเท้าปากกาเอาไว้เซ็นเวลาแบบว่าลูกค้าไม่ผ่านแล้วผู้จัดการอย่างเงี้ยผู้จัดการขัดเยอะนะสมองยังอยู่ตรงนั้นขอโทษด้วยนะคะขอโทษนะคะผ่านอยู่แต่ว่าไม่ผ่านกำหมัดแล้วหมดแล้วหมดยังดูของน้อยมากทำพวกอะไรเยอะแยะแต่มีคนหนึ่งที่บอกเยอะและก็บอกไว้ต่อไปของคุณนันค่ะคุณเพชรคะเธ
ธอช่วยหยิบกระเป๋าแบรนด์เนมใบนี้หน่อยว่าฉันไม่ค่อยกล้าจ่ายเหมือนกันปกติอันนี้ถ้าพกอันนี้มาว่าสมมติถ้าอย่างปกติไม่ได้มาทำงานก็คือแค่ใบอย่างเงี้ยก็คือมีแค่มีเงินมีคีย์การ์ดมีกุญแจรถก็คือจบครบถ้วนแล้วอันนี้เราพกไว้เวลาสมมติว่าเนี่ยเดี๋ยวเสร็จไงเราไปกินข้าวต่อแล้วก็เปลี่ยนเราไม่สะพายอะไรเอาของมาใส่คิดว่าในนี้มีแค่คีย์การ์ดสำหรับมีเยอะดูไปไหนก่อนโต๊ะอันนี้ไม่มีอะไรยังไม่ได้ใส่เพราะว่าของฉันว่ามันมีที่เมื่อกี้มันปูเรื่องเหมือนกันไม่มีมันจะไม่ดูแบบทุกคนจำได้ไหมเมื่อกี้มันปูเรื่องเหมือนมันจะไม่ดูแบบสะสนไม่มีไหนลองดูได้ไหมได้ครับไม่มีนั่นจะไม่ใส่อะไรเลยอ๋อโอเคก็คือเป็นใบที่แบบสำรองไว้สำรองไว้เผื่อแบบเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวจะได้มีแบบใส่ของเราจะได้ไม่ต้องแบกอะไรไม่กล้าหยิบไหนนะเธอลองหน่อยฉันก็ไม่ใช่หยิบมือฉันรู้สึกปกปิดไปเลยอันนี้เอามาห่ออันนี้เอามาห่อเห็นไหมเธอขนาดกระเป๋าเธอยังต้องห่อเลยเธอมือเธอสกปรกไม่เผื่อเจลล์ก็ห่อขอเจลล์ก็ห่อให้เพจล้างมือก่อนอุ๊ยมันอะไรนะนี่มันอะไรนะคนฉลาดทำงานกันไงอันนี้คือเราเอาพกไว้ปกติแล้วก็จะพกแมสที่เป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเป็นหน้ากากอนามัยอยู่แล้วแต่ว่าเนี้ยเราก็จะพกไว้ในกระเป๋าเผื่อที่ว่าเฮ้ยเราลืมหยิบหรือว่าเราจะแบบฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้ใช้เลยยังไม่เคยใช้ก็เป็นเอาไว้สำรองซื้อของได้หรอได้เฮ้ยทำไมมันใจดีอ่ะจริงมันยังให้สิ่งนี้ได้จริงได้ก็ไม่ได้ไปงานแต่งครับเมื่อกี้เราไปว่าเขาไงทำไมดีอ่ะวันนั้นติดโทรศัพท์ไงวันนั้นติดโทรศัพท์ให้รู้อีกทีอ๋อไปไหนวะอ๋อข้างๆเหรอเขาเชิญมาก่อนฉันเป็นคนดังฉันเป็นคนดังใครร้อนจดหมายเชิญก่อนจะต้องไปทำงานก่อนลำบากไหมลำบากไปแล้วแต่เขาจัดหลังเราคือมันจะพูดว่าพี่โซไปก่อนก็ได้แล้วก็ไปงานคอนเสิร์ตอะไรอุ้ยฉันชอบอันนี้ฉันไม่อยากดูอันนั้นอันนี้มันแบบเป็นยังไงน่าจะแบบเหมือนแฟนคลับให้มาแล้วดูคือมาออกนะคะพี่พรจงดีใจไว้ว่านัทยังเก็บกระดาษอันนี้พร้อมผมของพี่พรนี่นะคะนี่เลยผมอันนี้นี่ทุกคนเห็นผมหรือเปล่าพี่พรเขียนว่าขอให้ซีรีส์ดังๆนะสู้ๆในทุกๆเรื่องเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้เสมอนะขอให้มีงานใหม่ที่นัทรักษาสุขภาพด้วยนะนี่อันนี้แว่นตาไหนลองแกะใส่ตาหรือว่าไว้ใส่แบบตัดแสงเวลาขับรถกลางคืนต้องใส่แว่นเพราะว่าเล่นเกมใส่ไหมใส่เออไหนลองใส่สิมันไม่ได้มีแบบใส่ตาอุ้ยน่ารักน่ารักเนอะเฮอร์แมนนี่เฮอร์แมนนี่เขาไม่ใส่แว่นใส่ไว้แล้วฉันบอกว่าฉันคือเฮอร์แมนนี่เข้าไปค่ะอันนี้ก่อนละกันเบาๆอืมฟังแอร์พอร์ตรุ่นใหม่เลยเขาไม่มีสายเอาจริงๆคือทำตัดพอแล้วทุกคนเพชรตัดพอแล้วนะคะใครที่รวมเงินโดเนทแล้วก็ฝากซื้ออันนี้ให้เพชรหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ของเพชรยังมีสายอยู่เพชรตัดพอแล้วบัตรในน่าจะเป็นมันไม่มีอะไรในนี้อ่ะเหมือนแบบอยากได้ความคล่องตัวเราจะเอาแบบการ์ดเสียบแล้วก็ปุ๊บแล้วก็เขาไม่เปลี่ยนหลายใบเขาไม่เปลี่ยนหลายใบลองมาเยอะแบบวันหนึ่งตอนแรกใช้กุจี้ก่อนสองเอาไปหลุดต่อสองเรื่องเป็นนี่ตัดข้ามาอีรุ่นคือใบเดียวแล้วก็จะซื้อหลายสีไม่คือมันปกติถ้าเราจะพกเราเลือกพกหนึ่งอันแต่ว่าเนี้ยเหมือนแบบเราทำงานเนี้ยเราก็ต้องแบบมี1อันเอาไว้อยู่ในรถเพื่อที่แบบพอเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนเกิดแบบฝนตกแล้วแบบกระเป๋าลงไม่ได้เราใบนี้ใช่ไหมใช่ความคิดที่ดีลองทำแบบเขาดูต้นเงินก็ต้นที่เงินทุกคนโดเนทมาตับเล็กบัญชีด้านล่างนี้เดี๋ยวเราใส่เป็นเล็กบัญชีนะคะโดเนทเข้ามานะคะอันนั้นคืออะไรเครื่องนวดเหรอคะหินหรืออะไรหินนวดหรืออะไรอันนี้คืออะไรคือปกติอ่ะไม่ได้ใช้แฮนด์ครีมแต่ว่าที่แบบเช็ดมือแล้วแบบมือแห้งแต่ยังไงไม่กล้าทำแฮนด์ครีมอ่ะมือสั่นมันบีบแบบออกก็พอแล้วเปลืองอืม
ด้วยเป็นกลิ่นของกูครั้งนึงที่ใช้300บาทไปด้วยคืนทำไงคืนไม่ว่าแบบเอาเช็ดคืนคือนัทเป็นคนกัดเล็บแล้วก็กัดเล็บแล้วก็แบบมันโดนพวกแอลกอฮอล์แบบเยอะๆอะไรจมูกเล็บมันลอกมันแห้งโตขึ้นมาขนาดนี้กัดเล็บอยู่เดี๋ยวโอ้สุดอะดูสิไม่น่ารักทำไมไม่ไปเขาร้านทำเล็บเนอะแบบให้มันดีๆอ่ะก็เคยทำเล็บกัดอยู่แล้วมั้งเคยแล้วก็กัดแล้วเป็นแล้วเขินเนาะมันแบบมันสนุกอยู่กัดเล็บแล้วสนุกใช่ไหมเพชรกัดเล็บสนุกไหมไม่ฉันก็กัดเล็บอยู่ๆก็สอนจะกัดเล็บไม่ทุกคนลองดูที่ดูอยู่ตอนนี้ไม่ใช่พอสมมติว่าสมมติว่าเรากัดไปแล้วแบบมันฉีกไปใช่ไหมมันจะมีรอยอย่างเงี้ยบินๆอ่ะใช่ใช่ใช่เวลาเราแกะเวลาเรากัดไม่แต่เราใช้การกัดเล็บแค่ออกไงจบเลยมันจะได้ไม่เลือดไหลไม่แต่ว่าถ้าแกตัดเล็บมันก็ตัดไปเลยแต่เหมือนเราได้แบบมีฟิลว่าแบบมันสนุกเราได้ทำมาสนุกแบบเราค่อยๆได้แกะค่อยๆให้มันได้สุดแบบว่าหลุดออกไปด้วยมือของเราโอเคค่ะเปลี่ยนเรื่องพอหลังจากดูจบแล้วให้เราทายว่านัทมีกับของแบรนด์เนมทั้งหมดในกระเป๋ากี่ชิ้นใครทายถูกเราแจกกระเป๋าใบนี้ไปเลยเล่นน้ำตาเทียมน้ำตาเทียมเพราะว่าเป็นคนตาแห้งเป็นคนตาแดงจะไปใส่แบบว่าเลนส์เสริมมาคือเหมือนว่าแบบคนก็จะรู้จักว่าแบบถ้าเกิดใส่ตาสั้นแต่กับเลสิกใช่ไหมเพราะว่าของนัทมันสั้นเยอะมากๆจนแบบเลสิกมันได้พันสองเล่นเกมเล่นเกมแข่งเกมเขาแบบผ่าไปข้างหลังตาดำแล้วก็เอาเหมือนคอนแทคเลนส์เล็กๆต่อผ่าไปข้างหลังตาดำไงวะก็เหมือนแบบคือดวงตาเป็นดวงตาดำจะขีดขอบดวงตาดำนะครับแล้วก็เอาเลนส์ยัดเข้าไปข้างหลังโอ้มายหรอใช่แล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมเอาออกไปได้ไหมอยากล้วงกระเป๋าอยากล้วงกระเป๋าไปเรื่อยยังมีอยู่แล้วตอนนี้ก็คือมันก็ไม่สั้นแล้วหรอตอนนี้มันก็ไม่สั้นแล้วปกติเลยนะอ๋อเป็นอุ้ยดีวัตกรรมใหม่ใช่หรอมันก็จะมีปัญหาเรื่องแบบอาจจะตาแห้งเวลาแบบกลางคืนจะเป็นไฟเป็นดวงนิดนึงเหมือนแบบเบอร์เลนมันสะท้อนเหมือนใส่ฟันแทนเลนนอนมันจะเป็นฟิลนั้นเกิดเรื่องเกิดขึ้นสมัยมหาลัยใส่เสร็จหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาประมาณ3ทุ่มอุ๊ยตาบอดปะเนี่ยทำไมมองอะไรไม่เห็นเลยมันเป็นฝ้ามันเป็นฝ้าหมดเลยแล้วมันมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็พอไปแกะออกมันก็จะเป็นฟีลบอกว่ามันก็แข็งๆอ่ะก็คือต้องเอาทิ้งเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็ยังเป็นอยู่ฉันก็ตาบอดแน่รู้ออกมั้ยกูตาบอดมันมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วเบลอไปหมดอยู่ตรงนั้นนะประมาณ2ชั่วโมงฉันทุกคนนะคะที่ดูอยู่อันนี้เป็นคำเตือนจากก็เคยรุ่นพี่ยาใส่คอนแทคเลนส์นอนเคยคอนแทคเลนส์ขาดคอนแทคขาดในตามันจะเป็นแบบชิ้นเล็กๆแล้วแบบมันขึ้นไปแบบทรมานมากนี่ชีวิตเขาผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะวงเวียนชีวิตของนัทสุพนัทเราหาพันนิดอ่ะมีอะไรนอกจากพี่พอมีตุ้มฮะมีอะไรอันนั้นคืออะไรตุ้มหูโอ้แบบหาตั้งนานอ่ะเจอแล้วยินดีด้วยมานานมากไม่ได้เจอตัวจริงแบบหลายวันนี้ได้ใส่แล้วดึงเดี๋ยวฮะพี่พรพี่พรมาพูดอีกสักครั้งว่าพี่พรเป็นคนที่อันนี้ได้เพราะว่านัดยังเก็บทุกใบของพี่พรไว้เลยเมื่อคืนนี้ที่เราไปวันนั้นน่ะพี่นางที่เขาเอาของมาอย่าพูดถึงมันตัวนั้นที่เราไปเดินสายแล้วเขาเอามาให้แล้วน่าจะแบบนั้นยังไม่ได้เอาออกอ๋อทานให้อร่อยนะคะหวังว่าจะชอบพี่พรนั่นไงนั่นไงเออถึงสิ่งสำคัญแล้วมีคือไม่แต่ว่าแกะไม่ได้ก็จริงแล้วอันเนี้ยแบบอันเนี้ยนะทุกคนมันให้ดูบัตรประชาชนจริงๆอย่างหน้าเป็นไงหรอเนี่ยแล้วก็แค่ดูว่าเฉยๆทำไมมันไม่ได้หรอมันเด็กมากมันอยากให้ขอดูเฉยๆไหมแบบไม่ให้กล้องไม่ให้โชว์กล้องมันแบบเด็กมากเปลี่ยนวัฒนาการเปลี่ยนแต่ต้องเก็บใบนี้ไว้นะเราไปแจ้งหาคือตั้งแต่เริ่มทำบัตรประชาชนได้ก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนมีชื่อเก่าไหมไม่มีชื่อเก่าก็ชื่อนายสุพนัสเลยเฮ้ยทำไมนี่รอไปนี่รออันนี้ทำได้เพิ่งทำมาตะกี้เพราะว่าจะรู้ว่าอันนี้มาเปิดกระเป๋าจะมาเปิดกระเป๋าอันนี้ก็หลายปีแล้วนี่ประมาณ3 4
หูยหน้าไม่เปลี่ยนเลยแสดงว่าหน้าดีแต่เป็นไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอ๋อชนไม่ทันแล้วเมื่อกี้คิดแรงเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วก็ไม่แบบพกเงินเท่าไหร่จ๊ะพกปากอ๋อก็ใช้รูดแล้วเธออยากกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางทำไงอ่ะนี่ไงมีแค่ใบเดียวคือเยอะกว่าเพชรทั้งกระเป๋ารวมมูลค่ากระเป๋าเพชรทั้งหมดนะก็คือชนะแล้วนะฮะทุกคนอย่าลืมโดเนทเดี๋ยวเราไปเลยอันนี้ต้องจัดเรียงไหมไม่มีเรียงแบบว่าจะสวยงามเล็กยอกได้อ่ะเธออยากดูอะไรไหมมีอะไรไหมยันยนในพวกแม็คอมมิวนินมีดีเดินหน้าสุดรุ่นไปเท่าไหร่เลยรู้กันพอเขาบอกว่าความแบบไอ้นี่ของเขาความคล้ายเคียงของเขาคือต้องไปเซ็นทรัลนะครับอุ้ยแบบนิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้เป็นแค่แบบค่าแบบอันนี้ค่าถุงเท้า984ทำไมมาดูหน้าตาลึกลับมาดูหน้าตาลึกลับเหมือนน่าสนใจมันถือเครื่องนึงอ๋อมันถือเครื่องนึงเครื่องนี้ไว้เล่นเกมต่อเราพอเกมเนาะอะไรอะไรแบบเออเชื่อชั้นสี่ว่าก่อนหน้ามีอะไรมันมักจะเป็นที่ที่เขาลืมโอ้นั่นเดี๋ยวผมมีอะไรเธอมีความรักกับเธอมีความรักกับเก็ตเหรอยาก็เป็นมีนะเสริมอะไรเงี้ยลองชิมได้มั้ยลองชิมได้มั้ยโอ้ไม่ได้ทำไมถึงให้ฉันลองชิมได้อันนี้ครับอันนี้ยาพ่นคอเธอทำไมจะเป็นหอบหรอไม่ใช่ครับแสบคอไอ้ที่เพิ่งไปหาหมอมาเส้นเสียงอักเสบหมดแล้วหรอหมดแล้วครับไม่มีแล้วนะคะฝากเร็วจากฝากซีรีส์เร็วพูดถึงตอนที่6ที่ตะโกนเวกวักโวยวาย6เวกโวยวายตอนนั้นตอนที่6คือฮะคบกันแล้วนี่แหละมาเขาบอกเป็นคนพิเศษของคบเธอไปนั่งตักเขาอ๋อพรุ่งนี้อ๋ออีกทีคบเธอนั่งตักเขาแล้วตอนนั้นเออสิ่งที่ฉันสงสัยคือผู้คนหายไปไหนหมดรอบกองไฟตรงนั้นมันหายไปไหนคือพอมันนั่งตักด้วยกันสักพักนึงภาพมันตัดไปฟึบกลับมามันร้องเพลงคนหายไปหมดเลยไล่ไปแล้วเราก็ไปอยู่ในมุมพิเศษของเรา2คนไงเธอนั่งอยู่ที่เดิมไม่เราไปตัวเดิมเราเปลี่ยนที่อ่ะเอาแล้วเราเปลี่ยนที่สั่งแค่คนแบบยกออกไปฉันจะอยู่กับแฟนฉันก็คือเป็นโลกของเรา2คนใน EP ที่ผ่านมาเป็นโลกของเรา2คนเอาได้เราเลี้ยวขนาดนี้พออยู่แค่คนนอกนะคะฝากหลังจากนี้คบกันแล้วยังไงคะก็คือเราก็คบกันแล้วโดยชีวิตจริงหรอในสิเพื่อนหลุดจะแย้มง่ายแย้มไปเยอะแต่มันหลุดนะงั้นก็เราก็คบกันแล้วแล้วหลังจากนี้ก็จะมาดูกันว่าโซโล่และกีเขาจะผ่านปัญหากันไปได้ยังไงคือเขาคบกันในมุมมองคือพอเกิดปัญหาปุ๊บเขารู้สึกว่าเราจะสู้ปัญหานี้ไปด้วยกันสเตตัสการเป็นคนพิเศษของกันและกันมันคงไม่พอมันต้องเป็นแฟนกันแล้วแหละเราถึงจะไปด้วยกันได้คนพิเศษกับแฟนต่างกันยังไงจำกัดความอ่ะที่เราพูดคนพิเศษก็คือหมายความว่าเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ให้อยู่ใกล้อีกคนหนึ่งแค่คนเดียวฉะนั้นก็คืออยากเป็นคนพิเศษของเขาแล้วก็เขาอยากเป็นคนพิเศษของก็จะได้อยู่ด้วยกันแค่สองคนก็เลยไล่เอ็กตาออกไปใช่อ๋อเป็นที่มาเป็นที่มาจริงเหรอเป็นที่มาแถแล้วแฟนล่ะคะแฟนก็คือแบบเหมือนก็แบบคบกันใช่ไหมมันต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถรับรู้อะไรได้มากกว่าเดิมสามารถรับรู้ในเรื่องส่วนตัวในบางอย่างที่เราจะต้องฝ่าฟันกันต่อเราก็ต้องไปรู้เรื่องครอบครัวเขาแล้วคือเราต้องไปสู้กับครอบครัวเขาครอบครัวที่พ่อส่งคนมาตั้งใช่คือฝั่งบ้านเขาไม่ค่อยโอเคกับเราอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเจอเธอเลยนะไม่เคยเราไม่เคยเจอกันแล้วเราเกลียดกันได้ยังไงอะแต่เขาตามสื่อโมโหแล้วนะเขาตามสื่อโมโหแทนฉันโมโหแทนเลยมันไม่เคยเจอกันมันจะเราเป็นขิมเราเป็นเพื่อนในร้านคือด้วยความที่ครอบครัวเขาแบบว่าเป็นนักธุรกิจอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าลูกเขาต้องไม่ยุ่งกับใครเลยเขาไม่ไว้ใจใครถูกไหมไม่อยากจริงๆแล้วไม่ได้หรอกไม่จริงๆกินไม่เพิ่มจริงๆแล้วนี่ยากโกรธอีกแล้วโกรธโกรธอีกแล้วคือนี่ยังไม่เอาคือนี่ยังเหมือนแบบพ่อโซโล่คือไม่ให้คบเพื่อนเลยนะการคบคือเขาเขียนบทไปเลยนะว่าในนี่ยัง
การที่โซโล่คบก้าวกับเจไดนี่คือมากแล้วมีเพื่อนมากแล้ว2คนไม่ให้มีเพื่อนเยอะครับก็ฝากติดตามแล้วนะครับ Oxygen The Series นะครับออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา 4:15 ทางช่องวัน31ครับและดูย้อนหลังได้ทาง YouTube Mob Channel นะครับหรือว่าชม Special 4นะครับได้ทางระบบซัพพอร์ตเตอร์นะครับของFacebook Roger Film Studio ครับหรือว่าใครอยากซัพพอร์ตเพชรก็โดเนทมาครับคนนั้นก็ขึ้นไปข้างบนได้เลยทั้งคู่นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณครับฝากซีรีส์เร็วตอนต่อไปไม่เขาเก็บก่อนฝากไปด้วยเก็บไปด้วยคนเดียวเลยนะเว้ยมึงเป็นคนเดียวเลยนะเว้ยที่ทำให้มันนี้มาได้อ่ะอ๋ออันนี้ลงวีคหน้าใช่ป่ะก่อนที่จะออน EP 7ทำไม EP ล่าสุดตอนอะไร EP 5 พรุ่งนี้เดียวพรุ่งนี้พี่ระบบเฮ้ยออนไปไหนวะออนไม่ใช่พรุ่งนี้ของเราออนอะไรเนี่ยป่ะอ๋อเราออนชนกันวันเสาร์เลยวันเสาร์7